แว่นนี้นะฮะผมบอกเลยว่าผมยึดมาจากภรรยาครับภรรยาซื้อให้อีกแล้วหลังๆเมียไม่ให้ใส่เพราะว่าถอดลืมไว้แล้วก็หายไปเลยยังเสียใจอยู่เลยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่แดนเนรมิตนะฮะโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนนะฮะอยู่บ้านกันนะฮะมากที่สุดในชีวิตก็ว่าได้นะครับผมนะฮะเห็นคุณมิลกี้ภรรยาผมนะครับก็เอาของออกมานะครับแล้วก็รีวิวนะครับแล้วก็บอกรายละเอียดเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตัวแอคเซสซอรี่แว่นตรงแว่นตาอะไรเยอะไปหมดนะครับวันนี้นะฮะอยู่บ้านก็เลยขออนุญาตนะครับเอาของรักนะครับแล้วก็ของที่เราใช้จริงในชีวิตประจำวันนะครับเป็นไอเทมเด็ดๆเป็นแอคเซสซอรี่นะครับของผู้ชายที่เราใช้กันเป็นประจำทุกวันนะฮะมาเปิดให้ทุกคนได้ดูเป็นที่แรกเลยนะฮะไปกันทีละอันเลยดีกว่าแว่นก่อนนะครับอันนี้เป็น IC Berlin นะครับซึ่งนี่ก็คือรุ่น Harry S นะครับสวยงามเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เพิ่งได้มานะครับเลนส์มันจะใสและที่สำคัญเนี่ยอันนี้คือใส่ได้ทั้ง indoor แล้วก็ outdoor indoor เนี่ยมันจะช่วยตัดแสงเขาบอกว่าขับรถตอนกลางคืนเนี่ยใส่จะยิ่งดีจะยิ่งชัดขึ้นด้วยนะครับนี่ก็ IC Berlin เหมือนกันอันนี้เป็นรุ่นที่ผมชอบนะแล้วก็ใส่มาตลอดนะครับใส่ประจำมากเลยอันนี้คือ Mic O จาก IC Berlin เหมือนกันนะครับผมจะค่อนข้างคล้ายกันเพราะว่าบอดี้มันนะครับตัวเฟรมเนี่ยมันจะเป็นสีทองนี่สวยงามมาต่อกันที่ IC Berlin นะครับอีก1อันนะฮะอันนี้เป็นโจนาธาน I Large ก็จะเป็น IC Berlin อันนี้เลนส์ก็จะเป็นแบบออกดำเข้มนิดนึงนะฮะคือหลังๆเนี่ยผมจะเป็นคนที่ซื้อแว่นจะเลือกเลนส์นิดนึงเพราะว่าบางทีเราใส่ถ่ายรายการนะมันจะเป็นเลนส์ที่รีเฟล็กหลังๆก็เลยค่อนข้างจะเลือกแว่นที่ไม่มีรีเฟล็กนะครับอันนี้คือมันใส่ถ่ายรายการได้ใส่ถ่ายรูปถ่ายอะไรได้นะฮะโอเคนี่คือ IC Berlin นะครับผม3รุ่นเด็ดนะฮะไหนๆก็เรียงแถวกลางมาเลยนะฮะอันนี้อีกหนึ่งงานนะครับ Victoria Beckham นะครับ VB ใส่แล้วเป็นไงหล่อเลยค่ะโอ้โหนี่แหละคำที่อยากได้ยินแว่นนี้นะฮะผมบอกเลยว่าผมยึดมาจากภรรยาครับผมเห็นว่าเขาใส่แล้วสวยนะฮะแต่ผมก็มีความคิดว่าพอเอามาใส่เข้ากับหน้าผมเนี่ยมันใส่แล้วมันเข้ากว่าผมก็เลยขอยึดมาโดยปริยายนะครับมาต่อกันนะครับอยากจะพรีเซนต์มากใส่ถ่ายรายการในแดนเนอร์มิดนะตอนที่ไปหัวหินนะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาภรรยาซื้อให้นะครับขอบคุณมากๆครับรุ่นนี้ความพิเศษนะครับคือเป็น Chanel Pharrell Williams นะครับผมเป็นการ X กันระหว่าง Pharrell กับ Chanel นะครับเป็น Limited Edition นะครับซึ่งตอนนี้หายากมากมันจะเป็นรุ่นขาสีแดงแบบนี้ความเจ๋งก็คือว่ามันมีเขียนไว้ตรงนี้ Chanel กับ Pharrell นะครับก็จะได้ดูเก๋ๆอันนี้เป็นแว่นแบบแนวๆนิดนึงนะครับสวยมากอันนี้คือ Chanel Pharrell นะครับเมียซื้อให้ต้องสวยอยู่แล้วมาต่อกันที่ฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นแว่นนะครับที่ผมชอบใส่ไปทะเลเพราะว่าสีมันสดใสนะครับและเลนส์มันใสมากนี่คือ Ray-Ban นะฮะเป็น Ray-Ban ที่แบบเลนส์มันสีมันสวยมากนะครับแล้วก็ทำเข้ากับขานี่เลยนะอันนี้เป็น Gucci นะอดีตนะฮะนี่คือแว่นโปรดของผมนะไปไหนมาไหนเนี่ยจะสวมอันนี้ตลอดแล้วก็อยู่ติดรถตลอดนะครับคือ Gucci เพราะเลนส์มันสบายแว่นค่อนข้างจะเบานะครับคือจะสังเกตนะครับว่าแว่นแต่ละอันของผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีแว่นแบบขาหนักๆเคยมีเยอะมากทั้ง Gucci นะฮะทั้ง Chrome Heart หลุยส์วิตตองด้วยหลุยส์เนี่ยขาแว่นมันหนักมากมันจะบีบตรงนี้บางทีมันจะปวดหัวนะครับปวดหัวไม่พอนะฮะมันมาบีบตรงนี้ด้วยฮะทำให้ตรงนี้เป็นร่องพวกนั้นก็เป็นแบบเหมือนแบบแว่นแฟชั่นอะที่แบบใส่ถอดใส่ถอดหลังๆเมียไม่ให้ใส่เพราะว่าถอดลืมไว้แล้วก็หายไปเลยยังเสียใจอยู่เลยอันนี้ก็เป็นแว่นที่ผมชอบมากนะครับอันเนี้ยจะหนักกว่าตัวอื่นเลยนะเพราะว่าขามันยังเป็นแบบเป็นเหมือนเหล็กๆหน่อยนะครับอันนี้ของ Bottega นะฮะแต่พอใส่ไปมันพอดีมันจะไม่หนักมากแล้วขาเนี่ยมันก็ยังบางอยู่และตัวเลนส์มันจะหนากว่าตัวอื่นนิดนึงนะฮะแต่ตัวนี้ก็ใส่สวยนะครับและหลายคนถามมาว่าแว่นสวยมากชอบของอะไรก็คือตัวนี้นะครับ Bottega ต่อกันนะครับที่อีก1ตัวนะครับอันนี้เป็น Gucci นะครับส่วนใหญ่นะฮะจะใส่ทำงานบนเวทีนะครับงานพิธีกรเนี่ยนะฮะเพราะว่า1คือตัดแสงดีมากบางทีสปอตไลท์ยิงเข้ามาเนี่ยตาเราก็ไม่ต้องหยีนะฮะ2คือเป็นแว่นใสที่คนน่ะสามารถมองเห็นตาเราข้างในได้มันดูเรียบหรูนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีก1แว่นโปรดนะครับบนเวทีของผมนะฮะไหนๆพูดถึงแว่นที่ใช้บนเวทีบ่อยแล้วนะครับมาถึงอีก1ตัวเลยแล้วกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแว่นนะครับที่ผมจะใส่ในงานอีเวนต์บ่อยมากๆนะครับอีก1อันนะครับ
ราะว่าเลนเนี่ยมันค่อนข้างใสและสีนะครับก็ออกโทนแบบสุภาพแมทช์กับเสื้อผ้าได้ง่ายด้วยนะครับอันนี้นะฮะเป็นแว่นของ Black Beetle นะครับ by Hugo ของพี่เล็ก Hugo นั่นเองนะครับนี่สวยงามจริงๆนะครับมาคู่กันเลยน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็จะใส่กับพวกสูทที่เป็นออกแนวฟ้าหรือว่าน้ำเงินนะครับหรือว่าลูกค้าเนี่ยหลายๆแบรนด์เขาก็มีโทนสีที่ออกแนวนี้ผมก็จะใส่แว่นนี้นะครับไปคู่กันเลยสวยนะแล้วก็ใส่ง่ายเบาสบายนะครับใส่ดีมากๆนะครับBlack Beetle นะครับจากพี่เล็ก Hugo นะครับผมขอบคุณมากส่วนอันนี้นะฮะก็จะเป็นแว่นออกแนวสปอร์ตนะฮะโอ๊กเล่นะฮะหรือว่าหลายคนก็เรียกโอ๊กลี่นะครับแล้วแต่อังกฤษอเมริกันเรียกไม่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับของ Wind Jacket จริงๆเนี่ยรุ่นนี้มันก็จะออกแบบมานะเพื่อที่จะแบบกันลมโดยเฉพาะตามชื่อเลยนะฮะเป็น Wind Jacket เหมือนเราใส่แจ็คเก็ตกันลมอ่ะมันก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นจุดขายของโอ๊กเล่อยู่แล้วนะฮะนี่มันจะมีตรงนี้นะมันจะเป็นเหมือนโฟมนิ่มๆนะครับไว้ล็อกตรงนี้นะครับเวลาโดนลมเนี่ยแว่นมันก็จะไม่กระแทกเข้ากับหน้าเราเข้ากับตาเรานะครับมันก็จะเป็นกาดที่ป้องกันตรงนี้แล้วใส่เนี่ยมันจะแน่นใส่ออกกำลังกายได้หมดนะฮะนี่คือแว่นที่ผมใช้ขี่จักรยานมากที่สุดจริงๆนะฮะเป็นแว่นของโอ๊กเล่แล้วก็เป็นรุ่นเรดาร์นะครับลิมิเต็ดเอดิชั่นด้วยลิฟสตรองของแลนซ์อาร์มสตรองนั่นเองนี่เป็นไงก็ขี่จักรยานนะตัวนี้ล็อกอยู่เลยจะก้มจะเงยจะสะบัดจะเวียงอะไรไงก็อยู่นะตัวนี้เป็นแว่นขี่จักรยานของผมเองและยางตรงนี้ฮะมันหนึบมากมันคือจุดเด่นอีกอย่างนึงนะฮะของแว่นโอ๊กเล่ตัวนี้นะฮะไว้ขี่จักรยานโดยเฉพาะนะครับแรไอเทมเหรอผมว่าตัวนี้นี่น่าจะแรไอเทมเพราะว่ามันเป็นแบบ limited edition ของ Chanel ที่ทำกับ Pharrell นะครับแต่เนี้ยแรไอเทมจริงหายากและราคาก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอย่างเวลาผู้หญิงเลือกซื้อแว่นนะคะครับจะมีที่เลือกให้เข้ากับรูปทรงหน้าครับอย่างผู้ชายมีไหมคะเวลาเลือกรูปทรงให้เข้ากับแว่นผมรู้สึกเองนะว่าผู้หญิงบางทีก็จะแบบอุ๊ยอยากเป็นเหมือนคนนู้นเหมือนคนนี้เหมือนอะไรอย่างนี้นะเมื่อก่อนผมก็มีเหมือนกันนะเวลาแบบเห็นทอมครูซใส่แบบตึง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 ต้องไปหามานะฮะแว่นที่แบบพอดูอ่านข้อมูลเสร็จใช่ไหมแล้วก็โยนทิ้งเลยเพราะมันจะระเบิดตัวเองภายใน10วินาที Mission Impossible ไอ้แว่นรุ่นพวกนั้นอ่ะมีหมดทุกรุ่นสมัยแบบวัยรุ่นน่ะมันเท่มากนะการที่คุณมีแว่นแบบนั้นน่ะก็ตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะฮะมันก็หมดอายุหมดแฟชั่นหมดสมัยของมันไปถ้าสังเกตว่าแว่นที่อยู่ตรงเนี้ยสำหรับตัวผมนะมันจะเหมาะกับการใช้งานต้องใส่สบายเพราะว่าเคยเจ็บมาเยอะไงซื้อแว่นแพงๆ 20,000 30,000 แล้วเวลาใส่ไม่ได้จริงอ่ะเรารู้สึกว่าแบบซื้อมาแล้วไม่คุ้มนั่นก็คือวิธีการเลือกแว่นของผมจบเรื่องของแว่นไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะฮะจะมารวบรวมแว่นแบบทั้งกรุเลยจริงๆนะครับมาดูเรื่องของแอคเซสซอรี่ต่างๆกันต่อดีกว่านะฮะผมเนี่ยนะก็จะชอบใส่แบบอะไรที่มันแบบอ่านหนึ่งคือแหวน2คือแบบข้อมือนะฮะหรือว่าหลายคนเรียกว่าเลทข้อมือเนี่ยจริงๆมันน่าจะมาจากภาษาอังกฤษที่แบบบอกว่า bracelet ก็คนไทยจะเรียกสั้นๆว่าเลทนี่ก็คือเซตนะครับของ Hermes ทั้งหมดนะครับที่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นแบบชีวิตประจำวันนะจะใส่เซตนี้อยู่นะครับใส่บ่อยแล้วก็ถอดจะแบบอยู่ใกล้มือตลอดนะครับตื่นมาตอนเช้ารีบๆออกบ้านเนี่ยก็ใส่ปุ๊บๆๆๆแล้วก็ออกเลยนะครับก็จะเป็นเซตนี้ของ Hermes นะครับยกเว้นวงนี้นะครับวงนี้นี่ใส่ตลอดไม่มีถอดนะครับนี่มันแต่งงานนะฮะใส่ตลอดจริงๆนะครับที่นิ้วนางข้างซ้ายอย่างเช่นอันนี้เป็นซิลเวอร์หรือว่าเป็นเครื่องเงินนะของ Hermes ซึ่งก็ทำได้ดีก็เป็นตราสัญลักษณ์ของเขานะครับข้อดีของมันคือปรับได้เนี่ยมันง้างออกง้างเข้าได้ครับมันก็ทำให้ใส่แล้วก็แน่นไม่หลุดไปไหนนะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ Hermes ซึ่งรู้สึกว่าราคามันดีก็เลยเอามาใส่นะครับอันนี้ก็เป็น Hermes เหมือนกันนะครับเป็นข้อมือนะครับก็ใส่ประจำใส่แทบทุกวันเลยก็ว่าได้อันนี้เป็นทองเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นแหวนที่อยู่คู่กันนะครับเป็นแหวนกับข้อมือนะครับเป็นเซตคู่ก็จะใส่แบบนี้นะฮะแล้วก็ออกบ้านได้เลยใส่แบบนาฬิกาอื่นนาฬิกาวันนี้ไม่ได้มารีวิวนาฬิกาอันนี้ก็เป็นโรเล็กซ์นะครับซับมารีเนอร์นะฮะก็เป็นตัวที่ตอนนี้ใส่บ่อยเพราะรู้สึกว่ามันออกแนวสปอร์ตนะครับแล้วก็ใส่ง่ายดูแบบคล่องแคล่วนะครับอีกอย่างนึงคือมันล้างง่ายผมจะมีปัญหาอยู่อย่างนึงคือสายหนังเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกันเพราะว่าเป็นคนที่แบบออกกลางแจ้งแล้วก็มีเหงื่อเยอะนะครับจะไม่ค่อยถูกกับสายหนังเท่าไหร่นะครับภรรยาซื้อให้อีกแล้วดีใจซึ่งคราวหน้านะครับถ้าอยากจะดูรีวิวนาฬิกากันนะฮะเดี๋ยวอาจจะจัดให้สักตอนหนึ่งแล้วกันนะครับอ้าวมาต่อกันที่ตรงนี้เลยนะฮะครับจริงยังมีอีกถาดนึงนะอยู่ตรงนี้อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตของโฮมฮาร์ท
นะครับทั้งหมดยกเว้นอันนี้นะอันนี้เป็นหลุยส์วิตตองนะอันนี้เป็นที่ห้อยกุญแจนะบางทีผมก็ใช้ปุ๊บประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นที่ห้อยกุญแจที่แบบอยู่ข้างๆนะครับก็ดีนะอันนี้เนี่ยมันจะเลื่อนอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็สามารถใส่พวงกุญแจเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็แม็กติดปุ๊บแล้วก็ห้อยไว้นะครับจริงๆได้ทั้งกุญแจแล้วก็ได้ทั้งกระเป๋าตังค์ด้วยนะครับมีช่วงนึงที่แบบฮิตๆนะที่แบบแต่งตัวแบบสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะมันจะมีห้อยๆอะไรเงี้ยก็เป็นของที่แบบยังมีอยู่นะครับแล้วก็ใช้บ้างบางครั้งนะครับส่วนสร้อยนะครับสร้อยที่ผมใส่บ่อยๆเลยนะครับอันนี้เป็นสร้อยรักเลยก็ว่าได้นะเป็นโครมฮาร์ทนะครับเป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากก็จะเป็นเครื่องเงินที่แบบทำด้วยแฮนด์เมดทั้งหมดนะครับผู้ชายเนี่ยจะรู้จักกันเยอะนะกับโครมฮาร์ทซึ่งราคาเนี่ยก็จะสูงนิดนึงนะครับคือตอนซื้อมาเนี่ยจี้ก็ราคาหนึ่งนะครับสายอย่างเดียวเนี่ยก็อีกราคาหนึ่งนะราคาเหรออันนี้น่าจะมา20,000กว่าอันนี้ก็น่าจะมาอีก20,000ไม่รู้เหมือนกันต้องพูดเหมือนลูกอ่ะแกเน็ตก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งข้อดีอย่างที่ผมบอกก็คือสายเนี่ยนะฮะเราซื้อมาทีเดียวเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจี้ได้อันนี้ก็เป็นจี้ตัวหลังนะครับที่ผมได้มานะฮะตัวนี้เนี่ยมันจะหนักพอมันหนักเนี่ยราคามันก็จะหนักตามนะฮะตัวนี้ก็น่าจะประมาณ30,000กว่าบาทเวลาที่เราแต่งตัวเยอะหน่อยสร้อยมันใหญ่ขึ้นมันก็จะดูแบบมันก็ดูเข้ากันนะนี่คือโครมฮาร์ทที่เป็นสร้อยนะครับสร้อยโปรดเลยก็ว่าได้นอกจากนี้โครมฮาร์ทก็จะมีอันนี้นะครับใส่ข้อมือเหมือนกันนะฮะ30,000-40,000นะอันนี้เป็นที่ติดเน็กไทนะครับแต่จริงๆผมชอบอะแดปนะมาติดเป็นแบบเป็นพินที่แบบปักตรงเสื้อสูทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้แบบเท่ๆนี่ก็เป็นโครมฮาร์ทนะฮะเป็นงานหนังแล้วก็เป็นหมุดที่เป็นหมุดเงินแบบนี้คือเขาจะเป็นเครื่องเงินสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะมีอยู่ไม่กี่ลายนะที่แบบออกมาเครื่องเงินเนี่ยข้อเสียเลยคือมันจะดำยิ่งถ้าเราวางทิ้งไว้ไม่ได้ใส่นะฮะเนี่ยจะสังเกตนะฮะดำปี๋เลยซึ่งต้องหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับหรือว่าคนที่เขาสามารถทำความสะอาดเครื่องเงินให้มันเงาแวบกลับมาได้นะฮะอันนี้เมื่อก่อนก็ใส่บ่อยมากนะอันนึงน่าจะแบบประมาณ30,000กว่าประมาณเนี้ยมาถึงเซตแหวนนะฮะนี่ก็ยังอยู่กับโครมฮาร์ทกันต่อนี่คือแหวนโครมฮาร์ทแหวนนี้คือแหวนที่เมื่อก่อนเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมชอบมากแล้วก็รักมากกับแหวนวงนี้นะฮะนี่คือโครมฮาร์ทนะฮะซึ่งเป็นแหวนที่แบบเขาแกะมาได้สวยมากๆเป็นอีกหนึ่งลายที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ของโครมฮาร์ทนะครับเป็นตัวนี้นะฮะตัวเนี้ยผมจะใส่ตลอดนะครับคู่กับตัวนี้เหมือนจะใส่คู่กันนะเวลาผมใส่เนี่ยผมจะใส่ประมาณหลายๆนิ้วหน่อยประมาณนี้คือเวลาที่แบบเราทำงานหรือว่าแบบถือมงถือไมค์อะไรเงี้ยจริงๆจะมีอีกวงนึงด้วยนะครับแต่ทำหายเมียไม่รู้เลยนะฮะนี่นะฮะอันนี้จะเป็นแนวแบบออกแนวไบเกอร์มันแมนนะฮะก็จะเป็นแบรนด์ของฝั่งนี้ข้างบนนี้นะฮะก็จะเป็นแบบผู้ชายสายบูติกหน่อยนะฮะก็จะมีหลายอย่างอันนี้เป็นสร้อยที่ภรรยาซื้อให้เช่นกันนะครับเป็นสร้อยที่ผมชอบมากตัวนี้เป็นแอร์เมสนะครับก็คือเป็นกุญแจจะอยู่ในกระเป๋าอย่างเช่นพวกเบอร์กินเคลลี่ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีกุญแจพวกนี้ที่มาให้ด้วยนะครับใครมองเห็นเนี่ยก็จะรู้เลยว่านี่คือกุญแจ Hermes นะฮะมันจะมีตัว H อยู่ตรงกลางสังเกตนะครับนี่คือสร้อยที่เวลาเปิดแบบนี้คือสามารถใส่ข้างหน้าได้เลยมันจะเก๋ตรงนี้ก็คือไม่ต้องแบบอ้อมไปพันอยู่ข้างหลังหรือว่าไปผูกอะไรข้างหลังนะฮะใส่ข้างหน้าปุ๊บแล้วก็ปิดล็อกอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็เป็น Hermes เช่นกันนะฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็จะเป็นภรรยาผมซื้อให้อีกนั่นแหละจริงๆเมียซื้อให้เกือบหมดเลยนะก็จะเป็น Hermes ก็จะเป็นตัว H นะครับตัวเนี้ยมันจะมี2ฝั่งก็คือมีทั้งฝั่งดำแล้วก็ฝั่งที่เป็นเงินแบบนี้นะครับตัวสร้อยนะเป็นตัวที่เราซื้อแยกตัวนี้ก็เลยไปซื้อเป็นทองคำขาวนะครับมาใส่แทนแล้วก็ใส่จี้อย่างนี้ไปใส่กับเสื้อยืดใส่อะไรอยู่ข้างในก็สวยดีมาต่อกันนะครับที่สร้อยมาสีทองกันบ้างปี2ปีนี้มันกำลังมานะฮะสายสีทองนี่อันนี้ก็จะเห็นนะใส่หลังๆก็ใส่บ่อยนะครับอันนี้เป็นจีวงชี่อันนี้ตอนไปฮ่องกงแล้วก็ได้มานะมันสวยดีอันนี้ล่าสุดนะครับเพิ่งได้มาจากเบอร์ซาเช่นะครับที่ไอคอนสยามสร้อยเช่นนี้นะฮะมันมีสตอรี่ครับผมภรรยาจองต้มหูไว้แต่พอไปถึงแล้วนะฮะจ่ายเงินไปแล้วด้วยต้มหูไม่ถูกใจจะเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นเนี่ยราคามันก็ต่ำกว่าก็เลยเอาสร้อยที่มันราคาสูงขึ้นมานะครับก็จะเป็นสร้อยนี้จากเวอร์ซาเช่ก็สวยดีครับมาต่ออีกหนึ่งไอเทมนะฮะอันนี้ก็จะเป็น Hermes อีกแล้วอันนี้ก็เพิ่งได้มานะภรรยาได้เบอร์กินออกจากช็อป Hermes ที่อินเดียนี่คือคลิปนะครับที่ติดเน็กไทหรือว่าแจ็คเก็ตนะครับผมกับสูทอะไรเงี้ยมันก็เป็นคลิปที่แบบสวยงามนี่คือน้องม้า
Hermes นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นไอเทมใหม่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น Cufflink ของ Paul Smith นะฮะก็จะเป็นสีสันแบบนี้ที่สวยงามนะครับเวลาที่เราติดนะมันจะมีสีของ Paul Smith แบบนี้ซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์นะของ Paul Smith เขาอันนี้น่าจะเป็นของ Long Wang นะฮะเซตนี้เป็น Long Wang ทั้งหมดเมื่อก่อนผมทำงานที่มันเป็นสายเกี่ยวกับพิธีกรกีฬาค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยจะชอบซื้ออะไรที่มันดูแบบเป็นกีฬาหน่อยอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนรองเท้าบาสนะเจอปุ๊บก็ต้องซื้อเลยมันหมดแล้วหมดเลยนะพวกนี้เป็นคอลเลกชันอันนี้ก็เป็นพินนะฮะไว้เสียบอันนี้ก็ของลองแวงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหมือนที่เสียบไทนะหลายครั้งที่แบบพวกที่เสียบเน็กไทบางทีเราไม่ได้ใส่เน็กไทแบบแต่งตัวแบบแนวแบบแคชชวลหน่อยนะครับก็สามารถเสียบกับเสื้อเชิ้ตได้เลยนะครับหรือว่าจะเสียบกับเสื้อสูทก็ได้นะครับมันก็หาไปอะแดปต์ได้นะอันนี้เป็นอเล็กซานเดอร์แม็กควีนนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปหัวกะโหลกนะครับเป็นสัญลักษณ์ของอเล็กซานเดอร์แม็กควีนนะครับเป็นแบบนี้แล้วพี่แดนเจาะหูไหมเหรอเจาะหูเมื่อก่อนนี่เจาะหูไม่รู้ตอนนี้ยังมีรอยอยู่ป่ะนะอาจจะตันไปแล้วนะนี่เดี๋ยวโชว์ก่อนนี่คือตุ้มหูเรานะที่แบบเมื่อก่อนเป็นตุ้มหูที่แบบจะใส่ติดตัวตลอดนะฮะนี่เป็นเพชรนะฮะเป็นตุ้มหูเพชรเวลามันสาดไฟมานะปึ้งโอ้โหเพชรวิบวับเลยนะอ้าวมาต่อกันที่เข็มขัดหน่อยแล้วกันนะฮะวันนี้เลือกมา3ชิ้นนะครับเป็น3ชิ้นที่ใส่บ่อยที่สุดนะครับในชีวิตประจำวันนะครับเริ่มจาก Hermes จริงๆเราก็มีของ Hermes เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งรู้ตัวมึงนี่เข็มขัด Hermes นะฮะอันนี้เป็น Hermes ที่ใส่ประจำบ่อยสุดนะครับมันได้มี2ฝั่งข้อดีคือมี2หนังให้เลือกนะครับมีฝั่งดำแล้วก็ฝั่งนี้เป็นออกสีน้ำตาลนะครับก็เลือกกับการแต่งกายได้นะฮะหัวเนี่ยมันก็สามารถปรับได้เนี่ยพอเราปรับเป็นสีนี้มันจะเป็นแบบนี้นะฮะพอเราปรับเป็นสีน้ำตาลก็จะเป็นแบบนี้นี่ต่อมาครับก็เป็น Hermes เหมือนกันนะครับตัวอันเนี้ยจะเป็นหัวสีเงินเมื่อกี้จะเป็นหัวสีทองแล้วก็ใหญ่หน่อยนะฮะอันนี้เป็นสูงหัวสีเงินฝั่งนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับหนังเรียบและฝั่งนี้ก็จะเป็นหนังคล้ายๆแบบสีอีทูบนะฮะอันนี้ได้มาจากฝรั่งเศสอุ้ยอันนั้นก็ได้จากฝรั่งเศสมั้งก็จะเป็นคู่กันนะครับเป็น Hermes เงินแล้วก็ Hermes ทองอีก1เส้นนะครับเส้นนี้ได้มาจากตอนที่ไปอิตาลีนะครับมันจะเป็นคาเทียที่เป็นสัญลักษณ์ของนาฬิกาถ้ารู้จักนาฬิการุ่นซานโตสนะครับมันเป็นสัญลักษณ์ของเทียนะครับใส่ได้2หนังเหมือนกันใส่ได้สีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะครับเอามาโชว์3เส้นเนี่ยแต่บางทีเวลาเราใส่ไปมันเป็นเหมือน6เส้นนะนี่คือข้อดีนะครับของการเลือกเข็มขัดแบบที่มันกลับด้านได้นะครับปิดท้ายกันนะครับที่หมวกที่ใส่ประจำแล้วกันนะฮะจริงๆต้องบอกว่าหมวกใบนี้ใส่ประจำหมวกของเวทมองนะฮะสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แบบชอบส่วนตัวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของไบโอฮัสซาร์ดใครจะรู้ข้างหลังเราผิดสัญลักษณ์นี้อยู่ เป็นรอยเดียวกับรอยสักข้างหลังนะครับก็เลยชอบเวทมองตัวนี้นะฮะนี่ก็เป็นแบรนด์นะที่แบบถ้าคนไม่ค่อยรู้จักนะก็จะไม่รู้จักมันเลยแล้วก็ไม่รู้จักว่าหมวกบ้าอะไรว่าหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะยี่ห้ออะไรเวทมองเวทเทมเมนต์บางคนก็อ่านว่าเวทเทมเมนต์นะฮะแต่จริงๆมันคือเวทมองมันก็เป็นของหายากนิดนึงนะฮะมีอยู่ช่วงนึงคนก็ฮิตกันมากแล้วก็แบบอัพราคากันสูงมากนะฮะใบนี้นะมาจากห้างนึงถ้าจำไม่ผิดจะเป็นแกลเลอรี่ลาฟาเยตนะฮะที่อยู่ที่ปารีสนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่เขาคอลแลบกับ Reebok อันนี้ก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะเอาตรงๆนะหมวกขาดเขียนซันเดย์แพงอะไรนะใช่มั้ยเออคิดมั้ยฮะนี่แหละเวทมองเขาจะสไตล์นี้อันนี้ก็เป็นอีกหมวกใบหนึ่งนะฮะก็จะเป็นบาลองเซียก้านะครับหรือว่าบาเลนเซียก้าเรียกได้2แบบก็จะเป็นอีกแบรนด์นึงที่แบบหลายคนก็สงสัยว่ามันเรียกยังไงนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันอ่านว่าบาเลนเซียก้าแต่พอแบบทางฝั่งของฝรั่งเศสนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยแบรนด์มันก็มาบริหารที่ฝรั่งเศสหลายคนก็เลยออกเป็นบาลองเซียก้าก็เลยไปถามเขาที่ช็อปใหญ่ออฟฟิเชียลเลยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะก็เรียกได้2แบบนะครับแล้วแต่เลยว่าคุณจะเรียกยังไงบาเลนหรือว่าบาลองได้หมดนะฮะเอาตรงนะใบนี้เนี่ยซื้อให้เมียไม่ค่อยใส่ก็เลยขอยึดคืนนะฮะ จบไปแล้วนะครับกับรีวิวของเราในวันนี้นะฮะก็ถือว่าเอาแอสเซสซอรี่นะครับของใช้ส่วนตัวมาเปิดกรุกันแล้วกันนะครับกับไอเทมฮิตๆนะครับที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเวลาที่เราเห็นรูปหรือว่าเห็น Instagram หรือว่าได้เห็นคลิปต่างๆที่ทำออกมาก็จะมีแอสเซสซอรี่แบบนี้เนี่ยแหละฮะที่อยู่ติดตัวผมตลอดเวลานะครับก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆตามรีเควสต์ตามคำขอกันเลยนะครับส่วน EP ต่อไปนะครับหรือว่า EP ถัดๆไปนะฮะช่วงนี้ถ้าเรายังต้องอยู่บ้านกันแบบนี้นะฮะรีเควสต์กันเข้ามาครับว่าอยากให้ผมรีวิวอะไรรีเควสต์กันเข้ามาส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะรับรองว่าเราจะทำตามที่คุณขอครับกลับมาพบกับแดนเนรมิตได้ใหม่นะครับใน EP หน้าอย่าลืมนะครับก
ด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับสำคัญสุดๆนะครับช่วยแชร์คลิปนี้นะครับเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดสำหรับผมและก็ทีมงานด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ